ตัวเบิกคะแนนเยอะกว่าด้วยเนี่ยดูดิอะไรอ่ะโคเดียอะไรอ่ะโอ้ชนะแล้ววะเนี่ยเฮ้ยดอกเดียววะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับ30 Gang อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ท็อปกอล์ฟประเทศไทยนะครับก็ท็อปกอล์ฟเนี่ยเราเล็งกันมาอยู่แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยตีกอล์ฟกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าท็อปกอล์ฟมันก็เป็นเหมือนกิจกรรมสนุกๆเนาะที่มาแบบเล่นๆไม่ได้เครียดมากนะครับแต่ว่าถ้ามีในเกมเนี่ยก็อาจจะจริงจังกันบ้างว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับวันนี้สมาชิกมีซาโจ้เหมือนเดิมน้องเบียงพี่วินนะครับแล้วก็จะมีน้องไอซ์เนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาแข่งกันเป็นเกม Angry Birds นะครับก็เราจะมาดูกันว่าผู้ชนะเป็นใครคือต้องพูดตรงๆก่อนว่าไม่รู้ว่าเล่นยังไงเขาจะมาถึงเขาจะให้เลือกว่าเรามือใหม่ปานกลางหรือว่าระดับยากนะครับเขาก็จะเลือกตามความไกด์ที่เราตีถึงนะอันนี้เราเลือกเป็นหมุดที่3หมุดสีส้มนะครับก็มาดูกันว่าคะแนนเป็นไงเนาะผู้เล่นคนแรกนภัสอ้าวกูนี่ลองดูทุกคนเหล็ก9นะครับสปอนเซอร์บายอะไรนะเบียร์โปเบียร์กอล์ฟคลับชลบุรีไม่โดนอะไรเลยเหรอโดนโดนเกมนี้แหละที่กูจะแพ้มันไม่ได้ให้เราตีลงเบเว้ยมันให้ตีตามระยะชิบหายแล้วไม่ถึงต่อไปเป็นน้องสาวของเรานะครับน้องสาวคนเล็กเราก็บอกว่าเหล็กเจ็ดก็พอกับ125หลาซึ่งผมว่าไม่ถึงไปแล้วครับตอนนี้เออไปไหนอะอันนี้เรามีการเปลี่ยนแผนนะครับต้องเปลี่ยนไม้นิดหน่อยเอาเหล็ก5เฮ้ยมันไม่มีเหล็ก5เบียงไม่มีมี6แล้วก็เป็นไฮบริดเป็นเหล็ก6นะฮะตอนนี้เหล็ก5นะน้องเบียงบอกว่าไม่ถึงไม่มีแรงเลยเด็กกล้านะเฟิร์สไทม์เหล็ก6ด้วยก็เบียงไปซื้อชุดกอล์ฟมาใหม่นะครับนัดกับพวกผมว่าจะไปออกรอบจนถึงทุกวันนี้รองเท้ายังไม่ได้เหยียบสนามกอล์ฟเลยเออลูกสุดท้ายแล้วนะโอกาสลูกสุดท้ายแล้วนะไปแล้วครับลูกสุดท้ายกับการที่จะหวังพลิกกลับมาชนะพี่ชายของเขาตอนนี้ลูกเข้ามาแล้วลูกเข้ามาแล้วยิงเข้าไปเอียงเข้าไปเอียงซ้ายนิดนึงเอียงขวาเขาบอกให้เราเงียบๆครับซาโจ้แล้วก็พูดต่อไปเขาไม่ได้ยินหรอกครับตอนนี้พูดเข้าไปแล้วไปเต็มคอโอ้ออกขวาเหมือนเดิมสงสัยต้องพาไปตัดแว่นแล้วโอ้ย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 คะแนนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วมาทำไมมันดีอะงงอุ้ยตัวเบอร์คะแนนเยอะกว่าด้วยเนี่ยดูดิอะไรอ่ะโคเดียอะไรอ่ะเนี่ยเราหมดนี่ฮะโอ้โหผลงานของเราห้าหมื่นสองนี่มาแล้วครับซาโจ้แห่งเมืองชลบุรีเฮ้ยโดนพี่โดนเต็มๆเลยซาโจ้อุ้มโอ้โหชนะแล้วเนี่ยของเบียงมันโดนอุ้ยแล้วมันก็แบบถล่มลงมาดอกเดียววะเนี่ยเฮ้ยดอกเดียววะเนี่ยอุ้มยาเอ้ยชนะไปแล้วอ่ะอันนี้ถือคตินะตัวน้อยยิงยากเล็งไปแล้วฮะเด็กชลบุรีนะครับโปรกอล์ฟที่มาหาความฝันโอ้โหตรงแดวเลยไหนสีน้ำเงินเนี่ยรอดด่างแน่นอนเฮ้ยโดนหรอเชี่ยโหโหไม่โดนอะไรขนาดนั้นละนัทวุฒินัทวุฒินัทวุฒิจากสัตหีบนะครับไปแล้วไปแล้วอุ้ยได้เนี่ยไม่โดนนะน่าจะดอเฮ้ยโดนว่ะซาโจ้เกมมันบั๊กกันเนี่ยบุ้มเฮ้ยโดนโดนโอ้โหซาโจ้ชนะโอ้ซาโจ้น่าจะชนะแล้วนะเกมนี้ 65,000 อ่ะผมบอกก่อนเลยนะสำหรับมือใหม่ที่มาเล่นแนะนำให้เล่นเกมนี้นะครับเพราะเก่งแค่ไหนก็ไม่เกี่ยวน้องไอซ์นะน้องไอซ์เพิ่งหัดตีนะครับโดยโปรลิวนะสำหรับใครที่สนใจเรียนกอล์ฟเนี่ยสามารถติดต่อโปรลิวได้นะครับชั่วโมงละ250บาทกับเบียร์1นะเออโดนไหมลงไหมเบาไปนิดนึงเฮ้ยได้อยู่เนี่ยเฮ้ยได้เพราะว่าเขาระยะสั้นไงคะแนนเท่าเบียงแล้วตอนนี้คือเท่าเบียงแล้วตอนนี้คะแนนเท่าเบียงแล้วสองต่อเลยต่อเลยนิดเดียวเจชนะไอ ต่อไปเป็นปายจตุรงจตุรงก็คนนี้นะครับถ้าแบบแข่งกอล์ฟเนี่ยอาจจะไม่ชนะแต่ว่าถ้าแข่งเกมเนี่ยเขาชนะแน่นี่บอกอืมเฮ้ยไม่ถึงเฮ้ยมันได้มันออกซ้ายเปล่าน่ะไหนระยะได้พี่แต่ว่าออกซ้ายต้องตรงเอาแล้วเสียไป1ลูกแล้วจบ
เอาละครับและนี่เป็นผลงานลูกสุดท้ายของจาตุรงค์คนนครปฐมนะครับโอ้ขอไปแล้วนะครับผมเขาขอมีมาดูสกอร์กันนะครับสกอร์เป็นอย่างไรบ้างโอ้จ๋อมจ๋อมสรุปผลงานนะครับก็เป็นตาโจ้อันดับ1นะน้องเบียงอันดับ2ผมอันดับ3น้องไออันดับ4พี่วินอันดับ0พี่วินก็คือชนะนะที่1โอเคครับก็เหลืออีก18นาทีเนาะก็น่าจะสนุกกันมาพอควรแล้วนะครับก็พวกผมเล่นไปชั่วโมงครึ่งนะครับก็มีเกมให้เล่นแบบหลากหลายนะทุกคนก็สำหรับใครนะครับที่สนใจมาท็อปกอล์ฟเตรียมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกคือสำหรับคนที่ตีจริงจังหน่อยอ่ะอย่างน้อยเอาถุงมือมาก็ยังดีนะครับไม้เขาก็มีให้ยืมแต่อาจจะไม่ได้เข้ามือเรานะครับแต่สำหรับใครตีไม่เป็นเนี่ยพี่เขาก็มีสอนเนาะทุกคนมันก็มีให้ฝึกหลายแบบนะสำหรับใครจะมาฝึกก็ฝึกได้นะฝึกระยะก็จะมีบอกว่าระยะเท่าไหร่นะครับมีขับเฮสปีดมีอะไรให้ดูแต่ไม่รู้ว่าเท่าแท็กแมนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็มาฝึกกันได้นะครับก็สำหรับท็อปกอล์ฟอยู่ที่เมกะบางนาสำหรับใครที่จะมาก็มาได้นะครับหรือว่าติดต่อพี่วินได้พี่วินจะพามาถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ติดต่อน้องเบียงเดี๋ยวน้องเบียงจะพามาวันนี้สำหรับใครที่ติดตามเตอร์ตี้แก๊งมาตลอดก็ให้พี่วินปิดคลิปให้เตอร์ตี้แก๊งไงหัวหน้าเตอร์ตี้แก๊งปิดคลิปหน่อยทำไมไม่บอกช้างทำไมไม่บอกม้าบอกปลากันทำไมขอบคุณครับ